ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์และกด s u b s ไครป์เพื่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกําลังใจชั้นดีในการทาคลิปผมเลยนะทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพยนตร์ที่ดีเนี่ยคืออะไรนี่ถือเป็นหนึ่งคำถามที่ตอบยากมากๆไม่ว่าสําหรับใครก็ตาม แต่อัฟเฟกชเฮกเกอรผู้มกับระดับตำนานเคยพูดเอาไว้ว่าหนึ่งในองค์ประกอบของภาพ,พยนตร์ที่ดีคือคุณจะสามารถดูและติดตามมันไปได้แม้ว่าปิดเสียงและนี่คือประโยคที่จุดไฟให้สองนักเขียนไบรอันวูดส์กับ สกอตเบกและจอห์นคาซินสกี้พวกเขาคิดว่าเรื่องเสียงกับภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องสอดคล้องกันไปตลอดเวลาและมันก็น่าสนใจมากๆนะครับถ้าภาพยนตร์สักเรื่องจะหยิบยกเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นกิมมิกในหนังจอห์นคาซินสกี้จึงเริ่มต้นแต่งเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยมีไบรอันวูสกับสกอตเบกเป็นผู้ช่วยในการเขียนจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เพชรน้ำงามในชื่ออควายเพลสดินแดนไร้เสียง

มาแล้วกรีเน่ X H K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย H I K 3ลายและกาสะสม3แบบพร้อมโคดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นเซเว่นเและออออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แอดกรีเน่ครับในวัยเพรสภาคแรกเนี่ยจอห์นคาสินสกี้ต้องการที่จะเล่าเรื่องให้ฉีกออกไปจาก หนังสูตรเอเลี่ยนบุกโลกในแบบที่ทุกคนคุ้นเคยเขาอยากให้อควิเเพลสดูแปลกตาไปไม่เหมือนกับหนังไซไฟเอเลี่ยนบุกโลกเรื่องไหนๆโดยจะบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งกลางป่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไปไหนมาไหนต้องไม่ให้เกิดเสียงดังแม้แต่นิดเดียวเพราะในโลกที่พวกเขาอยู่นั้นถูกยึดครองโดยเอเลี่ยนตาบอดพร้อมผิวหนังที่แข็งเหมือนชุดเกราะและพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีการตอบสนองต่อเสียง ที่ไวมากๆโดยในภาคแรกตัวหนังจะถูกนําเสนอมาในรูปแบบของหนังฮอลร์ที่ใช้พื้นที่ในการเล่าเรื่องที่จํากัดและไม่ใช่แค่โลเคชันในการถ่ายทําเท่านั้นนะครับที่จํากัดพวกเขายังทา้าทายตัวเองด้วยการสร้างข้อจํากัดในการใช้เสียงให้กับหนังส่งผลให้อควีเดนท์เพลสในภาคแรกถือเป็นหนังฮออล์ที่มีบทพูดน้อยที่สุดและความเงียบในหนังก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแค่เพื่อเป็นอุปสรรคของหนังเพียงเท่านั้นจอห์นคาซินสกี้ยังได้สร้างตัวละครสาวน้อยหูหนวก รีแกนขึ้นมาเพื่อเล่นล้อกับสถานการณ์ที่คนปกติทุกคนจะต้องอึดอัดและยากลำบากมากๆในการห้ามใช้เสียงส่งผลให้ตัวหนังเนี่ยสร้างภาพสะท้อนให้คนเห็นถึงความสำคัญและให้พื้นที่แก่ผู้มีการหูหนวกในวงการฮอลลีวูดเป็นอย่างมากส่งผลให้ qua อค p าเรสภาคแรกสามารถคว้ารางวัลอสการ์ในสาขา b s s t Sound Editing ไปครองได้สำเร็จจนทำให้เกิด อ q ควิลเพสภาค2ตามมาในอ q ควิลเพสภาค2จะบอกเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกพร้อมขยายเวล l ์เซ t ตอัพให้เราเห็นโลกภายนอกว่าในขณะนีนะ้มันย่ำแย่แค่ไหนมีการขยายเรื่องราวให้เห็นช่วงเวลาที่เอเลี่ยนเริ่มบุกโลกเพียงเล็กน้อยโดยในภาคนี้จะมีจุดยืนที่ต่างออกไปจากภาคแรกเล็กน้อยนั่นก็คือในภาคนี้ตัวหนังจะไม่เล่นกับโลเคชันที่จำกัดอีกต่อไปแต่จะ ปรับให้เป็นภาพยนตร์แอดเวนเจอร์ปรจนภัยมากขึ้นและจะมีการเพิ่มฉากแอคชั่นเข้าไปมากขึ้นเพื่อเพิ่มให้สถานการณ์ดูรุนแรงยิ่งขึ้นผมยังจำได้นะว่าตอนภาคที่1น่ะครับเราได้ดูวควายเพสตอนนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนหนังติดแงะเออมันให้ความรู้สึกเหมือนหนังติดแงกวันโลเคชั่นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ติดอยู่ในโลกที่ถูกเอเลี่ยนยึดครองแล้วเอเลี่ยนตัวเนี้ย มีความสามารถในการได้ยินเสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นคดเคยวเฟสนะครับจึงเป็นหนังที่มีบทพูดน้อยมากพูดกันน้อยมากตอนนั้นน่ยมันโคตรทา้าทายเลยเพราะว่าส่วนสําคัญในการเล่าเรื่องและอธิบายส่วนต่างๆว่าภาพ,พยนตร์มันเป็นอย่างไรตอนนี้ถึงไหนสถานการณ์ที่ทุกคนกําลังเห็นตอนนี้มันอยู่ในโพสิชันไหนแล้วเพราะว่าตอนที่เราดูคดเคยวเฟสภาคแรกเนี่ย เราไม่ได้รู้เลยนะครับว่าเอเลี่ยนพวกนี้เข้ามาในโลกได้ยังไงเริ่มเข้ามาสู่โลกไปนี้ทำลายมนุษย์จุดเริ่มต้นคือยังไงเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นจุดท้าทายมากๆของอะควิลเทสภาคแรกก็คือเขาจะต้องเล่าเรื่องโดยการที่ไม่มีแดล็กของตัวละครมาช่วยอธิบายเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อะควิเทสภาคแรกเป็น,นตอนนั้นก็คือมีเอเลี่ยนเหมือนเป็นฆาตกร เออเหมือนเป็นฆาตรกรและเป็นอุปสรรคให้ครอบครัวอ็คนนี้ต้องอยู่ตรงนี้และเอาชีวิตรอดให้ได้ผมจําได้ว่าไม่โคตรมันโคตรดีแล้วการจวัครวีแกนนะครับที่เป็นสาวน้อยที่เป็นหูหนวกนะนะเป็นผู้พิการหูหนวกเข้ามาในเรื่องเนี่ยมันทําให้แบบ เออเชี yeah, ่ยมันมันดูนภายในองค์ประกอบของเวอร์ Setup ที่ผู้คนจะต้องถูกจํากัดการใช้เสียงไงครับมันดันมีคนคนหนึ่งที่เขาอยู่กับการที่ไม่สามารถสื่อสารได้แบบคนปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจําได้เลยว่าในภาคแรกเนี่ยความรู้สึกผมคือเชี yeah, ่ยน้องรีแกนนี่แหละคีย์สำคัญในการจะช่วยเหลือทุกคนไปโดยปริยายเลยเพราะฉะนั้นในภาคแรกสำหรับผมคือผมชอบมากจนมาภาค2ภาค2เนี่ยเขา เล่าเป็นเหมือนหนังเหมือนติดแอดเวนเจอร์แล้วนะเหมือนประจนภัยหน่อยด้วยความที่โพสิชันของภาค2องะครับเรารู้จักข้อควรนี้แล้วมันก็เหมือนมีประสบการณ์ไงในการที่จะต่อกรอกับเอเลี่ยนตัวนี้โอเคว่าความอึดอัดนะมันน้อยลงพูดตามตรงว่าภาคสําสหรับผมคือความอึดอัดต่างๆมันน้อยลงเพราะว่าไอ้ความกดดันหน้ากลัวความไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรกับเอเลี่ยนตัวนี้ตอนนั้นมันไม่มีแล้วตัวละครในเรื่องทุกคนนะครับเริ่มมีพัฒนาการในการรับมือกับเอเลี่ยนพวกนี้แล้ว เอเลี่ยนพวกนี้มันจะไม่เหมือนภัยพิบัติที่ไม่สามารถหยุดยั้ยงได้แล้วมันมีวิธีอยู่ถึงแม้ว่าจะยากหน่อยแต่มันมีวิธีอยู่นะครับโดยการที่ภาค2มันก็เน้นไปทางแอคชั่นมากขึ้นพูดตามตรงภาค2ผมชอบน้อยลงอืมภาค2ผมชอบน้อยลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสเสน่ห์ของอควิเดเพสที่เราดูกันนะครับมันเป็นเหมือนหนังติดแงกเอเลี่ยนไม่รู้จะต่อกรอ,อะไรหลายๆครั้งหนังเฮลเลอร์หรือแม้กระทั่งพูดเชื่อมโยงไปหนังสแลชเชอร์ก็ดีเนี่ยฆาตกรนะครับ ถ้ามันยังอยู่ในโพสิชันที่เรายังไม่รู้จักมันยังอยู่ในโพสิชันที่เรายังไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงมันเหมือนเป็นภัยพิบัติที่คืบคานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ว่าจะต่อกกกับมันอย่างไรอ่ะมันจะส่งผลกับเราก็คือความรู้สึกอึด ดันนะครับบวกไปถึงภาคแรกมันมีซีน A ที่เป็นซีนขายคือคลอดลูกในอ่างน้ำยังจำกม่ได้ปะเอออะไรอย่างเงี้ยภาค2ก็ไม่มีภาค2สําหรับผมมันเหมือนโพส i t i o n service fan แหละใครที่ดูภาคแรกมาแล้วก็ต้องมาดูภาค2ว่าครอบครัวนี้มันไปต่ออย่างไรจนล่าสุดภาคที่เข้าโลงภาพยนตร์อยู่นตอนนี้ก็คือภาค3พู้ร่าภาค3ไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาค3เนี่ยเขาพาเราย้อนไปสู่ d ดย์ one, วันแรกในภาค2เราจะเห็นโพสชั่นของวันแรกอยู่เล็กน้อยภาค d ดย์ครั้งนี้เขาขยายวันแรกนั้นให้มันชัดมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภาคที่3 <Okay. S 1> a q อ a พอร์เพสตัวหนังเลือกที่จะพาเราไปเจอกับสถานการณ์ที่ใหญ่ขึ้นรุนแรงและ เออกเลิกมากที่สุดเท่าที่อควาเพสเคยเล่ามาถึงแม้ว่ามันจะดูขัดกับอุดมการณ์แรกเริ่มในการทำอควาเพสของจอห์นคาเซนสกี้ไปบ้างแต่นี่ก็คือทางที่เขาเลือกให้กับอควาเพสภาคที่3นี้นะครับโดยตัวหนังจะพาเราย้อนกลับไปที่เดวันแต่ภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายอันใหญ่โตตัวหนังกลับตลบมุมมองของตัวมันเองด้วยการย้อนไปโฟกัสที่ตัวละครเพียง2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือซามิลาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่กำลังจะตายกับอิริกผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีสภาวะ panic disorder เขาจะวิตกกังวลและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะตายทุกครั้งที่เขาต้องอยู่คนเดียวหัวใจเขาจะเต้นแรงหายใจไม่ออกและ ตื่นตระหนกจนไม่สามารถทําอะไรได้โอเคอไวายเพสเดวัน okay. มันเป็นหนังเหมือนคล้ายๆย้อนกลับไปวันแรกก็จริงแต่ว่ามันก็คือภาค3ตาม Position และสเต็ปของการทําภาพยนตร์นะครับมาตรฐานของทุกเรื่องภาพยนตร์ทุกเรื่องผู้จัดทุกคนซูริโอทุกแห่งบนโลกใบนี้เนี่ย ภาคต่อมันต้องมากกว่าภาคที่ผ่านมาคําว่ามากกว่านี้ไม่ได้หมายถึงเม็ดเงินอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้หมายถึงความเอิกเกเลิศความวุ่นวายเพียงเท่านั้นนะครับ แต่มันหมายถึงอารมณ์ที่คนดูจะได้รับอะครับมันต้องมากกว่าเดิมและมากขึ้นส่งผลให้คอร์ดเฟ s เดวันเนี่ยมันเหมือนเลือกที่จะทลายอุดมการณ์แรกเริ่มของตัวจอห์นคาซินสกี้เองนะครับโอเคว่าเรื่องนี้หนังเฟรนชไชส์หลายเรื่องมันก็ทำกันบ่อยๆตอนที่ทำภาคหนึ่งก็ไม่ได้คิดไงว่ามันจะดังหรือมันจะต่อยอดเป็นไตภาคหนังหลายๆเรื่องอยู่ในโพสิชันนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีอุดมการณ์แบบหนึ่งพอหนังมันได้กำไรปั๊บ มันก็เลือกที่จะเปลี่ยนทิศทางออกไปเพื่อที่จะบอกเล่าและต่อยอดเฟรนช์ไชส์นั้นออกไปได้ยาวๆเพราะมันขายได้ถูกไหมอควาเพเเป็นแบบนั้นมันขึ้นหนังเอเลนบุกโลกตามสูตรเลยเว้ยโอเคว่าอควาเรเตสเดย์วเ,เนี่ยมันเข้าเรื่องไวปกติแล้วหนังเอเลนบุกโลกตามสูตรอะมันก็จะมีอะไรอะมีวัตถุประหลาดบุก เข้ามาในโลกผู้คนแตกตื่นเห็นข่าวเห็นประเทศต่างๆต,ตื่นตะหนกผู้คนบนโลกตื่นตะหนกแล้วก็ไล่สเตปไปเรื่อยๆถูกไหมหนังเอเลี่ยนตามสูจะประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีตัวเอกใช่ไหมเป็นผู้พิทักษ์กู้สถานการณ์ปราบเอเลี่ยนก็ว่ากันไป布拉ๆ拉ถูกไหมอาควายเพสต์มันมีโพซิชั่นแบบนั้นอยู่เขาเอามาเหมือนเป็นแค่แบบเครื่องมือในการจัว่วให้เราเห็นบรรยากาศว่าเดย์วันของอควายเพสเป็นยังไงแต่ผมว่าสิ่งที่ไม่เก๋ ใน Day 1นะก็คือการที่เขาโฟกัสที่ตัวละคร2ตัวซึ่งถ้าเรามองตามเนื้องานจริงๆอะ่ะมันเป็นการโฟกัสในตัวละครที่น้อยกว่าภาคแรกลงไปอีกถูกไหมครับโอเคว่าภาคแรกเนะี่ยมันมีข้อจำกัดที่มากกว่าก็คือมันพูดน้อยแดร์ล็อกน้อยกว่านี้เยอะแล้วสตาร์ทมาเป็นสถานที่ปิด ถูกขังครอบครัวนีแมันถูกขังอยู่ในนี้ประมาณนั้นเนี่ยแต่มันครอบครัวมันมีกี่คนอ่ะพ่อกับแม่แล้วก็ลูก3าคนถูกไหมเออมันก็มีตัวละครให้บิวอัพโยนบอลกันไปกันมาภาษาส่วนตัวผมชอบใช้เวลาเราเขียนตัวละครคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะเวลามันมีมากกว่าหนึ่งถูกไหมมันก็จะเหมือนกับโยนบอลไปมาได้โยนคอนฟ lict ปัญหาต่างๆโยนรับส่งไปมาได้มันยังมีการชิ่งคอนฟ lict ใส่กันแล้วมันสนุกถูกไหมครับแต่คราวนี้ย ตัวละครมันเหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครเหลือ2ตัวสําหรับผมนีม่ค่อนข้างยากถึงแม้ว่าหัวม้วนมันจะยังมีแบบเรื่องให้เล่ามีการใช้แดร็อกตัวละครโผล่ขึ้นมาบอกสถานการณ์อะไรต่างๆนานามันก็โอเคเขาต้องการกระชับนะนะมันก็รวดเร็วดีนะครับมันก็รวดเร็วดีแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเล่บุกโลกพอเอเล่บุกโลกปั๊บเซมิลากับอีริกอยู่ด้วยกันปุ๊บผมมองว่าโพสิชั o ของหนังอเปลี่ยนไปเลย เออเริ่มเรื่องมามันเหมือนเป็นหนังเอเลนบุกโลกถูกปะพูดต,ตรงช่วงช่วงหัวผมโคตรเบื่อเลยโอเคนางเอกมั่งอยากกินพิซซ่าเหมือนเป็นเมนูโปรดมั่งอะไรเงี้ยอยากไปกินมั้งอะไรเงีไงไง้ยสุดท้ายพอเขาปูเรื่องราวทั้งหมดเห็นตัวละครทั้งหมดปับ๊บพอเหลืออยู่สองคนปุ๊บเราได้รู้ความจริงครบทั้งหมดว่าซามิล่าคือตัวละครที่ไม่ว่าเอเลนจะบุกโลกหรือไม่ชีวิตของซามิล่ากำลังนับถอยหลังอยู่แล้วในขณะที่อีริกไม่ใช่แบบนั้น อีริกคือคนที่ต้องอยู่ต่อยังมีโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่ยังมีโอกาสในการรอดชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าตัวละคราม,มิล่ากับอีริกอะพอมันอยู่ด้วยกันปั๊บอะมันเหมือนเป็นคู่ที่มันเติมเต็มบางอย่างให้กันเหมือนอย่างาม,มิล่าอย่างเงี้ยพอคนกำลังจะตายมันก็จะคิดถึงภาพเก่าๆถูกไหมครับคิดถึงความสุขเก่าๆคนที่รัก นะครับอาหารที่ชอบสิ่งที่เคยทำหนุนหนี่บลาลาใช่ไหมสมิล่ามันเป็นเหมือนคนที่ใกล้จะตายนะแต่นิ่งและเป็นหลักให้อีริกกลายเป็นว่าคนที่กําลังจะตายต้องมาเยียวยาให้คนที่ไม่ตายอ่ะ ได้อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยและในส่วนของซิมิล่าเองเนี่ยก็เชื่อมโยงกับตัวหนังด้วยนะครับโดยที่ถ้าใครสังเกตช่วงเริ่มนะครับเขาจะมีการพูดถึงในตัวเมืองนะครับที่เป็นเซตติ้งของเรื่องเนี่ยมันมีความดังมากๆนะครับเทียบเท่ากับการกรีดร้องตลอดเวลาซึ่งคนที่กำลังจะตายอย่างซิมิล่าครับสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คงหีไม่พ้นความสงบถูกไหมครับในท้ายเรื่องเนะี่ยเราจะเห็นว่าซิมิล่าเนะี่ยใส หูฟังเดินฟังเพลงออกมากลางถนนนีครับกลางสี่แยกด้วยความรู้สึกที่สบายใจนะครับและมีความสุขมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่แสดงให้เราเห็นว่าณนะตอนนั้นเนี่ยามิล่าคงรู้สึกดีด้วยซ้ําที่เอเลี่ยนมาบุกโลกแบบนี้เพราะในที่สุดเมืองที่วุ่นวายมันก็สงบสักนทะีณ จุดจดนี้เนี่ยสถานที่อันสงบนิ่งบ้านเกิดในแบบที่สงบสุขที่เธออยากได้มันก็เพียงพอเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนที่เธอจะเดินทางไปหาพ่อของเธอผมก็เลยมองว่าถ้าเรามองในโพสิชันของ การเล่าตัวละครซามิลากับอีริกอย่างเงี้ยในอัลคาเด a เพสเดวัน่ะมันก็ทำโพสชั่นนี้ได้ดีเกินคาดเพราะว่าตอนแรกเดวันผมโคตรสบป,ประมาณเลยมันจืดแน่ๆผมคิดอย่างนั้นนะนะมันจืดแน่ๆแล้วเชื่อไหนจอหนคาซินสกี้บอกไม่อยากจะทำหนังเอเลนบุกโลกตามสูตรไงอันนี่คือแม่งจั่วมาซะแบบสูตรเลยเอ่ะเอเลนบุกโลกเห็นอุกบาทพุ่งป๊อปป๊อปอแต่อะ มันก็ยังมีโพส i t i o n นี้ที่ผมรู้สึกว่าโอเคเอเล่นบุกโลกก็จริงแต่ไปเน้นเล่าคนเล่าความสัมพันธ์มากกว่าสําหรับผมอะเดวันอะผมติดแค่เรื่องเดียวคือเนื้อเรื่องมันเนิบอ,อืมคือตอนเอาไคเซ่ภาคแรกอะการไม่มีแดรกอะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับผมหนังมันโคตรเงียบเลยคุณย้อนไปดูครเล่นภาคแรกก็ได้นะหนังมันโคตรเงียบหมายถึงว่าไม่มีตัวละครพูดตัวละครพูดน้อยมากแต่ มันบิวอัพดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับครอบครัวกับจังหวะบิวอัพให้กลิ่นเหมือนหนังสแลชเชอร์หนังเฮอร์เลไล่เชืออกันประมาณนั้นมากกว่าแต่พอมันถูกขยายแล้วกลับมาแบ็ k ทูเบส i c เหมือนเป็นหนังเอเลนบุกโลกทั่วไปเนี่ยมันเลยทำให้ความตื่นเต้นตรงนั้นหายไปเพราะว่าหนังตามสูตรแบบนี้ไม่ว่าจะตลบเล่ายังไงก็ตามแต่พันพอมัน เข้าสูตรอ่ะมันก็เหมือนกับแบบหนังเอเลี่ยนบุกโลกอีกครั้งอ่ะเข้าใจปะ่ะมันก็เลยส่งผลให้ไอ้โพซิชั่นที่ห้ามพูดอ่ะสำหรับผมมันกลายเป็นเรื่องที่สร้างความน่าเบื่อให้กับเดวันกลายเปว่าตรงกลางมันก็เหมือนเราค่อยๆเห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอย่างช้าๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ากิมมิคของ q u ควิลเพสที่มันเคยทําให้ภาคหนึ่งดูดีมากๆอ่ะ มันกลายเป็นว่าสร้างปัญหาให้กับเดวัจะได้ก็ตรงที่ตัวละคร2ตัว Position แบบอีกคนนึงเป็นมะเร็งใกล้จะตายกับอีกคนหนึ่งเป็นแ a นิคดิสออเดอร์ตื่นตระหนกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนักแสดง2คนทําได้ดีผมมองว่านี่คือข้อดีข้อเดียวเลยมั้งอืมที่อยู่ในคอร์ e นสเดวันนะครับที่เหลือสําหรับผมคือเฉยๆแล้วก็ตัดต่อบิลอัพก็ ก็ได้ตามมาตรฐานครับได้ตามมาตรฐานดีไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้อควายเพสเ Day 1นะครับจะอยู่ที่คือมันก็พอดูได้อะมันก็พอดูได้อะถ้าให้เปรียบเทียบกับ2ภาคที่ผ่านมานะภาคหนึ่งชอบมากสุดใครรู้สึกอย่างไรกับอควายเพสเดวันก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณเพื่นไม่สนุกไหมผมเห็นฟีดแบ็กแล้วบางคนบอกผมว่าพี่ไม่รู้ทําไมอควายเพสเดวันเนี่ยผมหาวบ่อยมาก มันก็ไม่แปลกครับตรงกลางอ่ะตรงกลางมันอืดอืหน่อยตรงกลางนอืดๆหน่อยแล้วก็นี่กรีเน่ลองไปหาดูได้ในเซเว่นมึงเนี่ยเขาแถมผ้าพันคอนอกจากผ้าพันคอแล้วตัวขนมของเขาแล้วอ่ะมันยังแถมการ์ดแบบนี้เอาไปแลกของอะไรได้อีกเห็นในลิสต์มีแลกเพย์หแลกคอมพิวเตอร์แลก Nintendo Switch อะไรเงี้ยโอ้แ oh, ม่งลองไปดูลองไปดูภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยแต่ใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้คุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ